وهو الحي فليس يفضح عبده عند التجاهر منه بالعصيان لكنه يلقي عليه ستره فهو الستير وصاحب الغفرانAssalamu alaikum warahmatullah wabarakatuh ตอนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการสลามยามเช้าทางสถานีไวท์ชาแนลสถานีความดี24ชั่วโมงประจำเช้าวันอังคารวันนี้นะครับเช้าวันอังคารวันนี้ครับตรงกับวันอังคารที่26กรกฎาคม2559ต้องขอชูโก้ต่อรับสุภานุวตาลาครับที่พระองค์ทรงให้ผมได้มีโอกาสกลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งกับสลามยามเช้าทางไวท์ชาแนลแห่งนี้นะครับเป็นประจำครับท่านผู้ชมครับในทุกเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับ6นาฬิกากับ10นาทีโดยประมาณจนกระทั่งถึง7นาฬิกากับ10นาทีประมาณ1ชั่วโมงตรงนี้นะครับที่ท่านผู้ชมสามารถติดตามรายการนี้และเรียนรู้เรื่องราวของหลักการอิสลามไปพร้อมๆกับประเด็นข่าวสารสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่สำคัญที่เกิดขึ้นในสังคมของเราครับไม่ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้จะเกิดขึ้นในประเทศหรือว่าต่างประเทศก็ตามเราจะหยิบยกมาพูดคุยกันโดยจะมีท่านวิทยากรประจำในแต่ละเช้าในแต่ละวันนะครับมานั่งร่วมพูดคุยและก็ให้ความรู้กับเราและเช่นเคยนะครับสำหรับเช้าวันอังคารวันนี้นะครับท่านวิทยากรที่ท่านได้ให้เกียรติมานั่งร่วมพูดคุยและให้ความรู้กับเราในรายการสลามยามเช้าทางไวท์ชาแนลแห่งนี้นะครับนั่นก็คือท่านอาจารย์รอซิกีนอีซาในช่วงนี้ครับให้ท่านผู้ชมได้พบกับท่านอาจารย์รอซิกีนอีซาก่อนครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะบิฮินัสตะอีนลาฮอลวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอะลีมอะซีมอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อบบิฮิอัจมะอีนอัลลอฮุมมะบิกะอัศบะห์นาวะบิกะอัมซัยนาวะบิกะนะฮยาวะบิกะนะมูตุวะอิลัยกันนุชูรอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับท่านสบายดีนะครับอัลฮัมดุลิลลาฮ์ครับครับก็เราก็ผ่านพ้นไปแล้วกับงานนะฮะยูเทิร์นว่าจุดกลับใจอาจารย์ครับผมอยากให้อาจารย์ได้พูดคุยในบรรยากาศที่ผ่านมาแล้วก็การคาดหวังกับสิ่งที่เราได้นำเสนอไปอาจารย์ก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับโดยภาพรวมแล้วก็มีพี่น้องมาร่วมงานนะครับกับอีเวนต์ของไวท์ชาแนลที่ MTC Hall The Mall บางกะปิเนี่ยนะครับเรียกว่า3วันเนี่ยบางคนเลยมาทั้ง3วันเลยครับนะครับแล้วก็มาเนี่ยไม่ใช่มาคนเดียวก็มาทั้งครอบครัวอันเนื่องมาจากว่าบรรยากาศที่อยู่ในงานแอร์เย็นสบายแล้วก็มีร้านอาหารมากมายแล้วก็รายการก็มีหลากหลายนะครับแล้ว เยาวชนคนหนุ่มสาวเนี่ยมาเยอะนั่นคือเป้าหมายหลักนะครับคือคนที่ไม่ใช่เยาวชนก็มาเยอะอยู่แล้วแต่นี่คนที่เป็นเยาวชนคนหนุ่มสาวเนี่ยก็มานะครับพอมาเนี่ยบางทีก็ไม่กล้าที่จะมานั่งหน้าเวทีมากแต่ว่าปรากฏเราก็มีจอโปรเจคเตอร์เนี่ยนะครับอยู่รอบด้านนะครับก็อาทำอยู่แล้วนะครับแล้วพี่น้องที่ให้การสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นยอดบริจาคยอดการซื้ออาหารก็อาทำอยู่แล้วนะครับขอบคุณขอเราตอบแทนครับครับก็คิดว่าจากการที่เราตั้งชื่องานว่าจุดกลับใจหรือว่ายูเทิร์นเนี่ยผมว่าบางทีหลายท่านอาจจะหาจุดกลับของตัวเองได้นะครับว่าเรามีอะไรที่ต้องเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าแล้วอาจารย์เอกก็ได้บอกว่าเราอย่าได้รอเวลาเมื่อเรารู้ว่าเราพลาดแล้วเราก็กลับซะนะฮะก็เป็นสิ่งที่เราคาดหวังว่าหลายคนโดยเฉพาะมุสลิมนะฮะคนก็มีการตรวจสอบตัวเราเองด้วยส่วนเรื่องราวของเช้านี้กับสลามยามเช้านะครับประเด็นที่อยากจะหยิบยกมาคุยกับอาจารย์โรซิกีนนะฮะก็คือเนื่องจากว่าเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมันมีคลิปนึงนะครับแล้วก็เป็นประเด็นที่หลายคนก็ให้ความสนใจเหมือนกันว่าเหตุการณ์มันจะเป็นไปในทิศทางใดหรืออย่างไรนะฮะแต่สิ่งหนึ่งที่หลายๆคนพอจะทำใจได้สำหรับคนไทยนะฮะเมื่อหน่วยงานของรัฐเนี่ยนะครับได้พบผู้กระทำผิดเนี่ยอันดับแรกเนี่ยนะฮะไม่ได้ให้หยุดทำงานนะอาจารย์ตรวจสอบพฤติกรรมก่อนตั้งคณะกรรมการกว่าจะตั้งคณะกรรมการนี่ก็ใช้เวลาพอสมควรแล้วกว่าจะสอบว่าผิดจริงหรือไม่จริงก็ใช้เวลานานพอสมควรและยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยย้ายให้ปฏิบัติงานให้ไกลอันนี้ผมว่ามันเป็นเรื่องที่ทำใจมานานแล้วฮะแล้วก็มันก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากขึ้นเหตุการณ์นี้นะฮะเกิดขึ้นนะฮะทางการทางพิเศษนะครับเจ้าหน้าที่ที่เก็บค่าบริการทางด่วนนะฮะปรากฏว่ารถคันนี้เนี่ยนะครับเขาต้องการที่จะนำใบเสร็จจากการจ่ายค่าผ่านทางเนี่ยอาจารย์เพื่อที่จะไปเบิกกับทางบริษัทบางทีเนี่ยคนขับรถเนี่ยเขาต้องจ่ายสำรองจ่ายไปก่อน
ขาก็บอกแล้วแต่ปรากฏว่าพนักงานคนนี้เนี่ยไม่เอาใบเสร็จให้กับเขาเขาก็เลยจอดรถขยับรถไปแล้วก็ไปจอดแล้วก็ไปทวงถามปรากฏว่าคนที่เป็นพนักงานอารมณ์ไม่ดีอาจารย์อารมณ์ไม่ดีแล้วก็พูดจาไม่ค่อยไพเราะเขาก็เลยอัดคลิปไว้ด้วยนะเขาบอกแล้วเขาก็ท้าคนอัดว่าอัดไปเลยแล้วก็ไปฟ้องไปร้องเรียนเลยนะฮะแล้วก็มีสบถคำที่ไม่สุภาพออกมาหลังจากที่เขาเดินคล้อยหลังมานะฮะจากสถานการณ์นี้เหตุการณ์นี้แล้วก็เรื่องราวที่ผมได้นำเรียนเพราะว่าตอนนี้ผู้ว่าการการทางพิเศษก็ได้ออกมาบอกแล้วนะว่ามีบทลงโทษว่าตอนนี้จะตั้งคณะกรรมการสอบถึงพฤติกรรมว่าจริงเท็จประการใดมิถ้ามีความผิดจริงก็ต้องถูกลงโทษไปแต่ตอนนี้เนี่ยย้ายให้ปฏิบัติหน้าที่ที่ไกลออกไปคนเจอผู้คนน้อยหน่อยทีนี้พฤติกรรมอาจารย์พฤติกรรมของคนทำงานเนี่ยอาจารย์ครับโดยเฉพาะคนที่มีหน้าที่ในการบริการอย่างเงี้ยอาจารย์จริงๆแล้วมันต้องอยู่บนคุณสมบัติอะไรฮะอาจารย์คือจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาแต่ทำให้มันไม่เป็นธรรมดาเรื่องมันธรรมดาก็คือ เขาขอใบเสร็จกูก็ให้ใบเสร็จเข้าไปจริงๆแล้วมันมีกล้องจับอยู่แล้วนะครับว่ารถขานวันนี้กี่คันในช่องนี้เงินมันก็จะเป็นไปตามรถที่ผ่านไปเขาขอใบเสร็จกูก็ให้ใบเสร็จเขามันเป็นเรื่องธรรมดาแต่เราไปทำให้มันเป็นเรื่องไม่ธรรมดาก็เลยจะกลายมาเป็นข่าวอันเนื่องมาจากว่าการที่เราอาจจะหงุดหงิดมาจากทางบ้านอาจจะนอนน้อยหรือว่าอาจจะมีปัญหาทางด้านการเงินอะไรสักอย่างนึงแล้วก็เลยทำให้มันหงุดหงิดบางคนนี่ค่าใช้จ่ายไม่พอในครอบครัวก็เลยมาหงุดหงิดกับคนอื่นบางคนนี่มีปัญหาก็ทางบ้านนะครับทะเลาะกับลูกบ้างเมียบ้างแล้วครับก็มาระบายกับคนที่เป็นลูกค้าที่มาใช้บริการดังนั้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยถูกถามนะครับว่างานใดที่ดีที่สุดนะครับท่านนบีงานใดที่อัลลอฮ์รักมากที่สุดท่านนบีก็บอกลาตักดบนะครับอย่าโกรธให้ระงับความโกรธเพราะความโกรธมันเป็นบ่อเกิดของคำพูดที่เราไม่เคยพูดเราอาจจะพูดขึ้นมาได้เมื่อเราโกรธการกระทำที่เราไม่เคยทำเลยเวลาเราโกรธเนี่ยมันก็อาจจะกระทำได้นั้นท่านนบีจึงบอกงานที่อัลลอฮ์รักเนี่ยคืออะไรระงับความโกรธอย่าโกรธง่ายฉะนั้นเวลาเราโกรธแล้วเนี่ยเห็นไหมสมมติเราต้องถูกย้ายไปทำงานที่ไกลๆมันก็กระทบกับเราเองค่าใช้จ่ายก็มากขึ้นการเวลาที่จะใช้ในการเดินทางมันก็เสียไปแทนที่จะอยู่กับลูกอยู่ครอบครัวหรือบางทีถ้าตั้งคณะกรรมการสอบสวนอาจจะถูกไล่ออกจากงานเลยก็ได้อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นนี่ยังดีนะยังใช้คำพูดบางคนเนี่ยอาจจะใช้ลงไม้ลงมือเลยเขาไปกันใหญ่เลยก็ต้องเป็นคดีความกันอีกครับอาจารย์นี่พูดถึงว่าการทำงานนะฮะแม้แต่มุสลิมเราบางส่วนก็อยู่ในส่วนของการทำงานบริการอาจารย์อันนี้การที่จะต้องตอบเขาให้ความเข้าใจเขาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราควรให้เขาทั้งหมดจากการที่เขาถามหรือว่าเขาถามมาคำตอบคำหรือถามมาแล้วก็ฟังแกล้งฟังบ้างไม่สนใจฟังบ้างตอบครึ่งๆคำบ้างอันไหนเป็นคุณสมบัติที่ดีอาจารย์คือโดยธรรมชาติของคนเนี่ยถ้ารู้เขาคงไม่ถามหรอกครับแต่ถ้าไม่รู้สิต้องถามคือเขาก็บอกอยู่แล้วถ้าไม่รู้ให้ถามครับเพราะฉะนั้นเวลาเขาถามก็ต้องตอบให้เขาเข้าใจอ่ะแล้วก็การตอบให้เขาเข้าใจเนี่ยไม่ใช่ว่าอธิบายดีอย่างเดียวกริยาท่าทางหน้าตามารยาทมันต้องสอดคล้องกันคือคนเนี่ยสมมติเขาถามว่าห้องน้ำไปทางไหนสมมตินะห้องน้ำเนี่ยไปทางไหนเราก็บอกห้องน้ำเนี่ยเดินไปตรงไปนะแล้วพอสุดทางแล้วก็เลี้ยวขวาก็เราบอกว่าตรงไปเลี้ยวขวามันก็คือบอกให้เหมือนการว่าตรงไปเลี้ยวขวาแต่น้ำเสียงเนี่ยน้ำเสียงเนี่ยมันแตกต่างกันแต่ถามว่าบอกทางถูกไหมบอกทางถูกแต่เมื่อกริยาท่าทางของเรามันไม่สุภาพนั้นเขาก็บอกว่าเวลาเราไปอบรมแล้วเขาบอกว่ากริยามารยาทกริยาก็คือท่าทางการกระทำกริยามารยาทคำพูดเนี่ยต้องสุภาพมันต้องสอดคล้องกันไม่ใช่คำพูดสุภาพแต่กริยาท่าทางไม่สุภาพหรือท่าทางแต่สุภาพแต่พูดไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยก็ไม่ได้นะครับอาจารย์อันนี้บางคนเนี่ยอาจารย์บอกเฮ้ยเราทำงานมันจำเจอาจารย์บางทีเราเจอคำถามเดิมๆเจอแบบเดิมๆนะฮะก็เลยแต่พนักคุณดูป้ายเอาเองบ้างแล้วกันนะป้ายก็มีบอกคุณหัดดูบ้างสิแล้วได้เกิดกับความจำเจอาจารย์ได้ไหมเราเริ่มรู้สึกว่าเอ้าเราก็ตอบไปบ่อยแล้วทำงานมาเอาละเดือน2เดือนเป็นปี2ปี5ปี10ปีอาจารย์ก็อย่างนี้แหละครับก็ทำงานมันก็มีบริบทของการทำงาน
ขีดจำกัดของการทำงานมันก็มีอยู่แค่นี้แหละพนักงานสนามบินเขาก็พูดทุกวันอ่ะพนักงานห้างเขาก็พูดทุกวันอ่ะนะครับเซเว่นก็พูดทุกวันยินดีต้อนรับค่ะเชิญค่ะไอ้ใครว่ามันเราจะไม่พูดเป็นงานจำเจไม่ได้เพราะเราเมื่อเรามาสมัครทำงานที่นี่แล้วเราก็รู้ละว่าบริบทหน้าที่ของเราก็คือมีหน้าที่แค่นี้แหละนะครับคนที่ทำงานอยู่ในไวท์แชนเนลนะครับตากล้องตากล้องก็มีหน้าที่จัดฉากมีหน้าที่ถ่ายทำเรานะครับแล้วก็ดูเสื้อผ้าว่ามันเรียบร้อยไหมเขาก็มีแค่นี้แหละก็จะไปทำงานอื่นยังไงอ่ะคุณบอกจำเจแล้วคุณจะไปล้างจานยังไงอ่ะคุณเป็นพนักงานต้อนรับเขาบอกให้คุณไปล้างห้องน้ำก็ไม่ไปพนักงานที่เขาทำงานความสะอาดล้างห้องน้ำเนี่ยเขาก็ล้างทุกวันเขาทำไมเขาไม่พูดว่าจำเจก็งานของเขาคือทำความสะอาดห้องน้ำนะครับคนที่เป็นรปภ.ยืนหน้าประตูเขาก็มายืนทุกวันบางคนยืนเป็น10ปีที่ MCC Hall The Mall บางกะปิผมถามว่าทำงานกี่ปีเขาบอกทำงาน10ปี10ปีแล้วก็ยืนอย่างเงี้ยทุกวันแล้วก็แต่งชุดเดิมทุกวันจำเจไหมมันก็เรามาทำอย่างเราเป็นครูบาอาจารย์ก็ต้องมานั่งพูดอย่างเงี้ยแล้วคำถามจะถามว่าคำถามที่ซ้ำๆซ้ำๆเนี่ยเยอะไหมเยอะต้องตอบไหมต้องตอบเหมือนกันครับอันนี้อาจารย์พูดถึงว่าการใส่ใจเนี่ยอย่างนี้อาจารย์ครับบางทีเนี่ยเราต้องใส่ใจกับมันมากน้อยขนาดนะอาจารย์บอกแล้วล่ะจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อจะเป็นเรื่องของคำพูดกริยาพฤติกรรมอาการต่างๆถ้าเราทำงานบริการเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้เราต้องใส่ใจตอนนี้อาจารย์พูดถึงว่าบางทีเนี่ยเราเหมือนกับอันนี้ผมเคยได้ยินมากับคนที่เขาทำงานด้านนี้โดยตรงแล้วทำงานมานานบางทีเหมือนกับเป็นที่รองรับความรู้สึกของคนที่มาบางทีคนที่มาเนี่ยอาจารย์มันมาหลากหลายรูปแบบพอนั้นเราแรกๆเราก็มีความรู้สึกว่าเออเราพร้อมจะบริการแล้วพอตอนหลังเนี่ยมันเหมือนกับโดนบีบโดนอัดมาอย่างนี้อาจารย์คือผมเชื่อว่ามันไม่ทุกคนหรอกคนที่จะมาระบายอารมณ์กับพนักงานเนี่ยผมคิดว่าไม่ทุกคนหรอกคนที่มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่สงสารนะครับแล้วก็รู้ว่าหน้าที่เขาคือต้องเป็นแบบนี้หน้าที่เราลูกค้าต้องเป็นแบบนี้สมมติว่ามีลูกค้าวันนี้ร้อยคนนะผมคิดว่าลูกค้าที่หงุดหงิดมาแล้วก็มาใส่อารมณ์กับพนักงานนั้นน่าจะไม่ถึง 10% 10% ก็ว่า100คนนี่ก็มี10คน10คนนี่ถือว่าเยอะนะผมคิดว่าคงไม่เป็นเช่นนั้นหรอกนะครับแต่นี้เราเนี่ยบางทีคนเป็นพนักงานก็บอกเนี่ยต้องมารองรับอารมณ์ลูกค้าแล้วถามว่าลูกค้าน่ะกี่คนน่ะไอ้ลูกค้าประเภทนั้นมันก็ต้องละไว้บางทีก็ต้องทำใจนะครับครับอาจารย์พูดถึงทำใจอาจารย์คำว่าทำใจในที่นี้เนี่ยบางทีทำใจก็คือการสบัดนั่นแหละครับทำใจก็คือเราสบัดอดทนเราอยู่กับคนเนี่ยหลากหลายนะครับหลากหลายระดับชั้นหลากหลายระดับความรู้หลากหลายระดับการดูแลการปกครองขึ้นถูกเลี้ยงดูมาไม่เหมือนกันก็ลูกเราเองอ่ะ 4-5 คนยังไม่เหมือนกันเลยนิสัยแล้วคน100คนที่มาเป็นรับบริการจากเราจะเหมือนกันได้อย่างไรก็ต้องอดทนการทำงานทุกอย่างต้องอดทนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเผยแผ่หลักการของศาสนาเนี่ยกว่าจะให้คนคนหนึ่งเข้าใจอิสลามเข้ามารับอิสลามเนี่ยนบีต้องผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านแรงเสียดสีผ่านอะไรมาเยอะแยะมากแต่ด้วยความอดทนของท่านเนี่ยมันจึงทำให้อิสลามมาถึงเราในทุกวันนี้นะครับถ้าหากว่านบีไม่อดทนนบีเนี่ยถูกด่าด้วยถูกทำร้ายด้วยถูกตรามาศว่าเป็นคนบ้าเป็นคนวิกลจริตด้วยถามว่าเราที่ทำงานเป็นบริการมีใครมาบอกไหมว่าเราเป็นคนวิกลจริตมาเสียดสีพูดจาถึงพ่อแม่ครอบครัววงตระกูลท่านนบีนี่โดนหมดเลยทั้งวงตระกูลโดนหมดเลยแต่ท่านนบีก็อดทนและท่านนบีก็อัลลอฮ์ก็สั่งวะยาดิลฮุมบิลลาติฮิอาซันถ้าหากว่าเขามาด่าทอท่านมาพูดจาไร้สาระมาพูดจาแบบหาเรื่องอ่ะวะยาดิลฮุมบิลลาติฮิอาซันให้โต้ตอบถ้าจะโต้ตอบนะก็ต้องโต้ตอบในสิ่งที่ดีกว่าเนี่ยก็คืออะไรถ้าเขาแรงมาเราก็นิ่มไปถ้าเขาโมโหมาเราก็ไม่โมโหกลับถ้าเขาด่ามาเราก็ไม่ด่ากลับนี่แหละคือดีกว่าแล้วก็เอาอะไรมาโต้ตอบในสิ่งที่ดีกว่าก็คือเอาอิสลามไปบอกเขานั่นแหละคือสิ่งที่ดีกว่าเอากุรอานไปบอกครับผมทำแล้วครับจ้าครับตอนนี้พูดถึงว่าตอนต้นรายการอาจารย์บอกว่าบางคนเนี่ยทำงานเนี่ยบางทีมันมีจากสภาพแวดล้อมที่บ้าน
นะฮะเพราะอาจารย์การจัดวางความรู้สึกเนี่ยอาจารย์เพราะบางคนเนี่ยมันมาปนกันหมดเลยจนเหมือนกับคำว่าว้าวุ่นเนี่ยบางทีมันแยกไม่ออกบางทีเรามาทำงานแล้วเฮ้ยไอความรู้สึกที่มันขุ่นเคืองอยู่ที่บ้านอาจจะทะเลาะกับสามีหรือภรรยาที่บ้านมาหรือมีปัญหาดุว่าลูกที่บ้านมามันยังว้าวุ่นอยู่ในจิตใจนี่ทำยังไงอาจารย์ก็ต้องกลับไปแก้ที่บ้านปัญหาที่บ้านมาแก้ที่ทำงานไม่ได้ปัญหาที่บ้านก็กลับไปแก้ที่บ้านปัญหาที่งานก็ต้องแก้ที่งานบางคนอ่ะมีปัญหาที่ทำงานพอไปบ้านก็ไประบายกับลูกกับเมียก็ไปเอาอารมณ์ไปทิ้งกับลูกกับเมียถามว่าแล้วปัญหาที่มันอยู่ในที่ทำงานมันแก้ได้ไหมก็แก้ไม่ได้เรามีปัญหาที่บ้านแล้วก็มาใส่อารมณ์กับคนในที่ทำงานหรือคนที่มารับบริการถามว่าแล้วปัญหามันแก้ได้ไหมที่บ้านมันก็ยังคงแก้ไม่ได้เพราะปัญหามันเกิดที่บ้านก็ต้องกลับไปแก้จริงๆผมคิดว่าเวลาเรามีปัญหาที่บ้านเนี่ยแล้วเราได้มาทำงานเนี่ยช่วงระยะเวลาเนี่ยมันทำให้เราได้คิดอะไรบ้างและอารมณ์ของเราก็ลงบ้างมันก็เริ่มลงบ้างพอกลับไปทีไปพูดคุยเนี่ยมันก็น่าจะดีขึ้นทั้งหลายทั้งปวงนั้นถ้าเราใช้อิสลามมาเป็นกรอบดำเนินกรอบแห่งการดำเนินชีวิตเนี่ยทุกอย่างมันก็จะไปได้สวยงามท่านนบีไม่ได้มีภรรยาคนเดียวท่านนบีมีภรรยาตั้งมากมายตั้งหลายคนแล้วท่านนบีเนี่ยเผยแผ่หลักการของศาสนาแล้วโดนทำร้ายโดนกันแหนกันแหนโดนเหยียดหยามโดนกล่าวหาอะไรต่างๆมากมายแต่ทำไมท่านนบีเนี่ยไม่เคยบกพร่องในเรื่องของครอบครัวแล้วท่านนบีก็ไม่เคยบกพร่องในเรื่องของวะฮีที่อัลเลาะห์สั่งให้มาเผยแผ่แล้วท่านนบีก็ยังมีมารยาทที่ดีกับเหล่าซอฮาบะห์ครับไม่ได้เอาเก็บมาใส่กับบรรดาซอฮาบะห์มาเทความอารมณ์มาระบายอารมณ์กับเหล่าบรรดาซอฮาบะห์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงบอกกันนะจึงบอกให้ในอัลกุรอานว่าเรากุนตะฟัซซัลกอลีซัลกัลบิลัมฟัดูมินฮาวลิท่านนบีเป็นคนที่หยาบคลายแข็งกระด้างเนี่ยคนที่อยู่รอบข้างท่านเนี่ยก็จะหนีจากท่านไปหมดครับผมจ้ะครับตอนนี้พูดถึงว่าในภาวะทางด้านจิตใจที่เกิดขึ้นเนี่ยซึ่งบางคนน่ะเกิดไม่เหมือนกันบางคนเนี่ยจัดวางหรือว่าแบ่งอารมณ์รู้จักวางอารมณ์ได้เรื่องที่บ้านก็เก็บไว้ที่บ้านอย่างที่อาจารย์บอกจริงๆมันต้องเป็นลักษณะแบบนั้นแล้วก็มีโอกาสในการทบทวนแล้วที่คนเราเนี่ยอาจารย์บางคนนะอาจจะมีภาวะของความว้าวุ่นในหัวจิตหัวใจอยู่ตลอดเรื่องที่บ้านมันก็พอมาถึงที่งานปุ๊บเนี่ยมันแยกแยะความรู้สึกไม่ได้เนี่ยอาจารย์จะแนะนำเขายังไงสำหรับคนที่ว้าวุ่นอยู่ตลอดกับปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วมันไม่สามารถแยกแยะคือเราต้องเอาอารมณ์เอาความรู้สึกของคนอื่นมาใส่ในความรู้สึกของเราครับสมมติมีคนอื่นนะครับมาระบายอารมณ์กับเราเราชอบไหมเราก็ไม่ชอบฉันใดก็ฉันนั้นถ้าเราไประบายอารมณ์กับคนอื่นเขาก็ไม่ชอบครับอันท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าคนคนหนึ่งจะยังไม่ศรัทธาจนกว่าว่าเขาจะชอบหรือเขาจะรักให้พี่น้องของเขาได้อย่างที่เขาได้ถ้าเราชอบความสบายอกสบายใจเราก็ต้องทำให้พี่น้องของเราชอบความสบายอกสบายใจเราต้องการคนที่มาพูดจาไพเราะพูดจาดีกับเราบริสุทธิ์ใจในการทำงานต่อกันร่วมกันเราเองก็ต้องมีความบริสุทธิ์ใจในการทำงานร่วมกันนี่แหละคือลักษณะของคนที่มีอีมานท่านนบีจึงเริ่มต้นหะดีษว่าลายุมีนูอาฮาดุกุมครับจะถือว่าคนคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกเจ้าเนี่ยยังไม่ศรัทธาตราบใดที่เขายังไม่รักนะครับที่จะให้พี่น้องของเขาได้ดังที่เขารักถือว่ายังไม่ศรัทธาครับตอนนี้คนที่ทำงานหรือว่าคนที่มีอามานะต่อรับผิดชอบต่องานอาจารย์สมมติว่าผมมาทำงานที่นี่หรือใครก็ตามที่ไปทำงานตามสถานที่ทำงานตัวเองเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราควรใส่ใจกับงานเราควรเต็มที่กับงานขนาดไหนหรือทำให้มันผ่านไปวันๆนึงพอหมดเวลางานก็จบกันหรือเราต้องทุ่มเทมีกำลังแล้วก็มีความเรียกว่าจงรักภักดีกับองค์กรขนาดไหนอาจารย์คือคนที่ไม่ใส่ใจกับงานคนที่ทำอะไรให้มันผ่านไปโดยที่ไม่ใส่ใจกับงานแล้วก็ไม่ได้ดูผลงานที่จะให้ออกมาในรูปแบบที่ดีคุณราชินไปดูคนประเภทนี้ไม่เคยได้รับความเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงานครับแล้วจะคนประเภทนี้ก็จะไม่ขึ้นในตำแหน่งสูงก็อยู่ตำแหน่งนั้นแหละเพราะนั้นเราต้องใส่ใจในงานแม้แต่คนปรุงอาหารเนี่ยถ้าเขาไม่ใส่ใจในการทำอาหารคุณราชินว่าอาหารจะออกมาอร่อยไหมมันก็ต้องคนที่ทำอาหารมันก็ต้องใส่ใจในอาหารครับ
ก็คือรสชาติต้องออกมาดีจะรวนเนื้อก็ต้องใจเย็นๆค่อยๆรวนค่อยๆเอากะทิเติมแล้วก็รวนไปเรื่อยๆไม่ใช่อยู่ๆกะทิมีสมมุติกะทิมี2ถ้วยเอาเนื้อใส่ไปโคมใส่ไปทีเดียวเลยมันก็ไม่อร่อยมันก็ต้องค่อยๆรวนไปเพื่อพริกแกงมันจะได้เข้าไปในเนื้อแล้วก็เติมกะทิไปเรื่อยๆอย่างนี้เป็นต้นก็เรียกว่าต้องใส่ใจพอเสร็จเรียบร้อยแล้วขนาดจัดลงจานที่จะมาทานแล้วเนี่ยนะครับยังต้องจัดให้สวยงามเลยเพราะคนเนี่ยเวลาทานจริงใส่ถ้วยมากินก็ไอ้แกงถ้วยนี้แหละแต่เวลาจัดมาให้ดีนะครับมันก็ดูน่าทานเหมือนกันเราทำงานถ้าเราทำลวกๆผลงานที่ออกมาจริงๆอยู่ที่ว่าผมเขียนหนังสือถึงคุณฮาชิมผมเขียนว่าคุณฮาชิมเดี๋ยววันเนี้ยเวลา 9:40 นเนี่ยอาจารย์อัลโวเฮดไม่สบายนะคุณมาช่วยออกแทนอาจารย์อัลโวเฮดว่าเขียนแบบลวกๆคุณชิมก็ต้องมานั่งตีเละอ่านว่ามันอ่านออกมั้งไม่ออกมั้งแต่ถ้าเขียนให้มันสวยเขียนให้มีระเบียบสลามคุณฮาชิมวันนี้ช่วยมาออกรายการแทนอาจารย์อัลโวเฮดหน่อยนะแล้วก็เนื่องจากอาจารย์อัลโวเฮดไม่สบายในช่วงเวลา 9:10 นกับรายการสร้างบ้านอิสลามขอบคุณครับยะซากุมุลลอฮ์ค่อยหรอกมันคุณอาชิมอ่านแล้วแสดงว่าเขาในตั้งใจจะให้เรามาแทนจริงๆเห็นไหมมีความใส่ใจกับเราให้ความสำคัญกับเราไม่ใช่พิมพ์ผิดพิมพ์ถูกใช่ครับเราพูดถึงในส่วนของคนทำงานที่ต้องเจอกับปัญหาตรงนั้นปัญหาตรงนี้อาจารย์ได้ให้แนวทางได้ให้วิธีการแล้วคนเราเนี่ยเมื่อทำงานเนี่ยมันต้องมีความใส่ใจแล้วก็รักในงานที่เราทำนะครับเราจะอาจารย์เราจะปฏิเสธได้ไหมครับว่าในปัจจุบันเนี่ยอาจารย์บางทีงานที่เราชอบเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ทำก็ได้เพราะมันมีโอกาสเลือกน้อยด้วยกับสภาพเศรษฐกิจด้วยกับสภาพทั่วไปอย่างนี้อาจารย์ก็คือคนเราไม่ได้หมายความว่าต้องทำงานในสิ่งที่เราชอบเสมอไปครับมันก็ต้องใช้เวลาบางทีงานที่เราชอบเรายังไม่ได้ทำแต่งานที่เราทำอยู่ที่เราทำอยู่ปัจจุบันน่ะเราต้องชอบมันแล้วก็ใส่ใจกับมันแล้วถ้าหากว่าเรามีการขยับขยายได้ก็ไปคนบางคนจบเกษตรแต่อาจจะมาทำงานเรื่องของการบริการอีกชนิดหนึ่งเราก็สามารถใช้ความรู้ของเราที่เราเรียนมาเวลาเราเรียนเกษตรมามันก็ต้องมีเรื่องของการระเบียบคุณจะเพาะข้าวจะเพาะพืชพันธุ์เนี่ยมันก็ต้องเป็นเวลาของมันเป็นฤดูของมันแล้วต้องใส่ใจกับต้นกล้าเวลาคุณมาทำงานอีกด้านนึงมันก็คล้ายๆกันอะคล้ายๆกันเพียงแต่ว่าเปลี่ยนชนิดเท่านั้นแหละแต่เรื่องของการที่เราเรียนมาก็มาใช้ได้ครับหรือว่าเรามาปรับใช้กับงานที่เราทำแล้วเราก็ต้องทำใจกับงานที่เราทำให้รักกับงานที่เราทำเพราะถ้าเกิดว่าเรามีใจต่อต้านจริงๆแล้วไอ้การต่อต้านเนี่ยมันเป็นผลดีหรือผลไม่ดียังไงอาจารย์ผลไม่ดีชื่อมันก็บอกอยู่แล้วต่อต้านสมมติท่านนบีบอกอย่างนี้แต่เราต่อต้านเรามันต้องติดตามไม่ใช่ต่อต้านอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นถ้าเราต่อต้านเนี่ยหนึ่งถ้าเราทำงานที่ใดเนี่ยสมมติงานนั้นเนี่ยเขาสภาพการเงินเขาไม่คล่องการค้าเขาไม่ดีเราอยู่ได้ไหมเราก็อยู่ไม่ได้แต่ถ้าหากเราสภาพการเงินเขาคล่องการค้าเขาดีเราก็มีสวัสดิการแล้วก็มันก็จะได้เจริญก้าวหน้าไปด้วยกันด้วยเรียกว่าเขาอยู่ได้เราก็อยู่ได้ภาษาโบราณเขาบอกอะไรน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องถ้อยทีถ้อยอาศัยกันนะฮะแล้วก็นึกเสมอว่าถ้าเขาขาดทุนเราก็อยู่ไม่ได้เพราะบางคนอุ้ยไม่ใช่กิจการของเราทำไปมันผ่านวันๆพอเวลาเขาอยู่ไม่ได้เราก็ตกงานเหมือนกันครับมันต้องทุ่มเทก็ดูท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปตอนที่ยังไม่ได้รับวะฮีเนี่ยท่านนบีไปค้าขายให้กับท่านหญิงคอดิยะห์ถามว่าเป็นเงินของท่านนบีไหมตอนฝูงแพะฝูงแกะแล้วก็ดูสินค้าของท่านหญิงไอชาไอท่านหญิงคอดิยาเนี่ยท่านนบีได้อะไรอ่ะแต่ท่านนบีเนี่ยมีคนมาถามสินค้าอธิบายอย่างละเอียดมีคนมาต่อท่านนบีก็ลดได้ก็ลดให้ได้ก็ให้อาศัยไหนให้ไม่ได้ก็ไม่ให้เอาใจใส่ต่อกองคาราวานที่ไปด้วยกับลูกทีมที่ไปด้วยดูแลลูกทีมอย่างดีมีคนเจ็บป่วยนบีลงไปถามลงไปดูแลลงไปรักษาจนกระทั่งว่าลูกชายของท่านหญิงคอดิยาห์กลับมาจากกองคาราวานเนี่ยมาบอกกับแม่ว่าแม่เลือกชายคนเนี้ยเลือกมูฮัมหมัดน่ะมาเป็นคู่ครองเถอะเลือกมูฮัมหมัดน่ะมาช่วยกิจการของแม่เถอะ
พราะอะไรอ่ะเพราะเขาใส่ใจกับงานไงเพราะท่านนบีเนี่ยใส่ใจกับงานมีอามานะสินค้าไปไม่ให้สินค้าเสียหายขายได้กับเงินกำไรมาเก็บมาอย่างดีดูแลอย่างดีเพื่อให้เจ้านายนะจ๊ะครับในภาวะแบบนี้นะฮะเด็กๆที่จบใหม่กำลังจะหางานอาจารย์จะแนะนำเขายังไงหรือว่าก็เลือกงานที่ดีที่สุดของเธอแล้วกันหรือยังไงอาจารย์จะแนะนำเขายังไงสำหรับนักเรียนแน่นอนเหลือเกินธรรมชาติของมนุษย์เด็กก็ต้องการที่จะเลือกงานที่ดีๆแต่ถ้ามันมีไม่ดีเขาเรียกว่าก็อย่าเลือกทำไปก่อนนะครับทำไปก่อนผมมีเพื่อนคนหนึ่งเขาเรียนอยู่ที่คูเวตครับเขาบอกใจเขาเนี่ยอยากทำงานเขาบอกเขาเนี่ยเลยตั้งแต่เรียนแล้วเขาอยากจะทำงานที่สายการบินซาอุดีอาระเบียแอร์ไลน์แต่ปรากฏตำแหน่งมันไม่มีซึ่งเขาเนี่ยเก่งมากแล้วก็เรียนภาษาอังกฤษเก่งปรากฏว่ามีวันหนึ่งสายการบินซาอุดีอาระเบียเนี่ยบอกว่าประกาศรับคนล้างเครื่องบินเช็ดเครื่องบินทำความสะอาดเครื่องบินพอบินลงปุ๊บก็ต้องมาดูดฝุ่นต้องมาดูดฝุ่นต้องมาอะไรก็ทำความสะอาดซักอะไรแต่อะไรเขาก็สมัครเข้าไปเพราะเขาเชื่อว่าด้วยกับความสามารถของเขาด้วยกับความรู้ที่เขามีอยู่เดี๋ยวมีตำแหน่งว่างเขาก็จะขยับสอบเข้าไปจนกระทั่งทุกวันนี้เนี่ยเป็นหัวหน้ากุ๊กดูแลเรื่องอาหารทั้งหมดเลยของสายการบินซาอุดีอาระเบียแล้วก็อาหารฮาลาลทั้งหมดที่อยู่ในตะวันออกกลางไม่ว่าจะเป็นสายการบินอียิปต์แอร์อิมิเรตส์ดูไบอะไรก็แล้วแต่กราฟแอร์อยู่ในการดูแลของเขาหมดคุมพนักงานเป็นประมาณ300-400คนเห็นไหมครับมันก็เริ่มต้น คือคนที่มาเป็นเจ้านายอย่างว่าคุณฮาชิมเป็นบอสใหญ่เห็นคนคนนี้ทำงานสมมติว่าเป็นงานทำความสะอาดออฟฟิศขยันขันแข็งมาที่ไรก็เจอเลิกงานแล้วก็ยังไม่กลับพอเข้าห้องที่ไรโอ้โหมันสะอาดสะอ้านหอมก็ดูไปเรื่อยๆถ้ามีตำแหน่งว่างปุ๊บจะเอาคนนี้ขึ้นไหมก็ต้องเอาคนนี้ขึ้นใช่ครับหรือไม่งั้นก็ขยับจากคนนี้มาเป็นหัวหน้าเป็นหัวหน้าฝ่ายหัวหน้าหน่วยหัวหน้าแผนกครับทำได้แล้วครับก็เป็นเรื่องราวที่ฝากเตือนกันด้วยนะฮะสำหรับคนที่ทำงานแล้วก็น้องๆที่กำลังจะจบมาทำงานคือเด็กสมัยนี้ก็คือขาดความอดทนคิดว่าเลิกงานไม่ทำก็ไม่ทำมีพ่อมีแม่เดี๋ยวพ่อแม่ก็เลี้ยงเองถามว่าเดี๋ยวพ่อแม่เลี้ยงเองพ่อแม่จะอยู่กับเรายันตายไหมล่ะไม่มีใครที่อยู่เป็นอมตะหรอกเดี๋ยวพ่อแม่เลี้ยงได้แล้วถ้าพ่อแม่ไม่อยู่ล่ะนั่นแหละคือปัญหาละครับเอาละครับเอาละเดี๋ยวเราจะพักรายการกันตรงนี้สักครู่นะครับท่านผู้ชมแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าฮะเราจะมาคุยกันในประเด็นที่ว่าแล้วในฐานะที่คนที่เป็นหัวหน้าหรือว่าผู้บังคับบัญชาล่ะเมื่อมีการร้องเรียนเข้ามากับลูกน้องของตัวเองเนี่ยสิ่งที่ต้องทำสิ่งที่ต้องมีแล้วคุณสมบัติที่อิสลามบอกไว้สำหรับคนที่เป็นหัวหน้าคนเนี่ยต้องทำยังไงนะฮะกับเรื่องราวต่างๆที่ได้รับมาเดี๋ยวเราคุยกันในช่วงหน้านะครับช่วงนี้เราพักรับชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่นึงก่อนครับوهو الحي فليس يفضح عبده عند التجاهر منه بالعصيان لكنه يلقي عليه ستره فهو الستير وصاحب الغفرانกี่ฝนแล้วที่เราร่วมฝ่าฟันกันมาบนเส้นทางสีขาวสุดซอมเท่าไหร่แล้วสำหรับบ้านหลังเดิมของครอบครัวสีขาวเราไม่รู้อีกกี่ฝนที่เราต้องเผชิญไม่รู้จะต้านทานพายุได้อีกนานแค่ไหนยิ่งอยากปกป้องสังคมมากเท่าใดก็ยิ่งเหมือนถูกบีบหัวใจมากขึ้นทุกทีพอไหวไหมครับมาร่วมกันสร้างบ้านหลังใหม่ของ Voice Channel บ้านของพวกเราทุกคนให้เข้มแข็งพอที่จะต่อต้านนานาพายุที่โหมกระหน่ำเข้ามาเข้มแข็งพอที่จะปกป้องดูแลสังคมพอไหวไหมครับพี่น้องเราเหลืออีกเพียงไม่มากก็จะเพียงพอต่อการสร้างอาคารสำนักงานระดับมาตรฐานที่มีทั้งมัสยิดห้องบรรยายและสตูดิโอที่มีคุณภาพลำพังมือเล็กๆของเราไม่อาจสร้างสรรค์สังคมได้หากขาดพลังร่วมมือร่วมใจจากพี่น้องทุกคนภารกิจผู้ศรัทธา
31กรกฎาคมนี้ตั้งแต่4โมงเย็นเป็นต้นไปอินชาอัลลอฮ์ทรงพลังยิ่งใหญ่เหมือนได้กำลังใจเต็มเปี่ยมและพร้อมลุยต่อไปอย่างเต็มที่ไวท์ชาแนลขอขอบคุณทุกแรงผลักดันที่สร้างปรากฏการณ์ที่ยิ่งใหญ่บนเส้นทางสีขาวทุกเงินบริจาคทุกคำแนะนำทุกกำลังใจคือพลังสำคัญให้เราก้าวต่อเพื่อปักธงชัยแห่งสัจธรรมบนพื้นแผ่นดินเราขอสัญญาว่าจะยังคงมุ่งมั่นทุ่มเทอย่างเต็มกำลังเพื่อสร้างสังคมสีขาวสังคมที่เข้มแข็งด้วยคุณธรรมขอเพียงเราจับมือกันให้มั่นและเคียงข้างกันแบบนี้เรื่อยไปอินชาอัลลอฮ์ด้วยรักและดุอาจากเราทุกคนคณาจารย์ฝ่ายบริหารและทีมงานไวท์ชาแนลوهو الحي فليس يفضح عبده عند التجاهر منه بالعصيان لكنه يلقي عليه ستره فهو الستير وصاحب الغفران.ท่านผู้ชมครับเรากลับเข้าสู่ช่วงที่2นะครับกับสลามยามเช้าประจำเช้าวันอังคารวันนี้นะครับในช่วงที่2นี้เราเปิดสายด้วยนะครับให้ท่านผู้ชมได้โทรศัพท์เข้ามาร่วมพูดคุยกันกับเรานะครับ027354939นะครับใช้หมายเลขนี้นะครับในการพูดคุยกันในเช้านี้ในรายการสลามยามเช้าเรียนเชิญได้เลยนะครับ027354939เดี๋ยวอีกสักครู่นึงอินชาอัลเลาะห์นะครับทางทีมงานก็จะขึ้นหมายเลขโทรศัพท์ให้นะอาฮะตอนนี้ขึ้นแล้วนะครับ027354939เรียนเชิญได้เลยนะครับและเช้าวันนี้ครับท่านอาจารย์รอยสกีดีซาท่านก็ยังอยู่ร่วมพูดคุยกันกับเราท่านมีประเด็นอะไรอยากจะเรียนถามกับท่านอาจารย์ก็เรียนเชิญได้ด้วยหมายเลขดังกล่าวเบื้องต้นเมื่อสักครู่นี้ที่ได้นำเรียนไปนะครับจากครับในระหว่างที่เรารอสายอาจารย์พูดถึงว่าการทำงานเนี่ยมันก็ต้องมีคนที่เป็นหัวหน้าคนที่เป็นลูกน้องหรือว่าผู้บังคับบัญชาผู้ใต้บังคับบัญชาเมื่อกี้เราคุยกันโดยภาพรวมของคนปฏิบัติงานว่าถ้ามีปัญหาเนี่ยเราควรแบบไหนอะไรยังไงนะฮะนี่เรามาพูดถึงในมุมของเป็นคนที่เป็นหัวหน้าคนหรือเป็นผู้บังคับบัญชาเนี่ยอาจารย์สิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับลูกน้องเราเมื่อลูกน้องเรามีความประพฤติหรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมแล้วมีการบอกกล่าวร้องเรียนกันขึ้นมาเนี่ยเบื้องแรกเลยอาจารย์เบื้องต้นเลยที่ผู้บังคับบัญชาต้องทำหรือต้องมีนะคุณลักษณะที่ดีเนี่ยต้องอย่างไรนั่นแหละอิสลามคือหนึ่งต้องมีใจที่รักลูกน้องก่อนเราเนี่ยมีใจเนี่ยก็รักคนที่อยู่ภายร่วมงานกับเราในฐานะที่เราเป็นหัวหน้ามีความอบอ้อมอารีมีความรักประการที่สองก็คือถ้าหากว่ามีเรื่องใดๆก็แล้วแต่ความยุติธรรมความเป็นธรรมเนี่ยนะครับต้องเกิดขึ้นไม่ได้หมายความว่าคนมาฟ้องทุกเรื่องต้องพูดทุกเรื่องต้องจัดการทุกเรื่องบางทีคนที่มาฟ้องเยอะๆอันนี้ก็ต้องถูกเตือนคุณผมไม่ได้จ้างคุณให้มาติดตามเป็นไม่ได้จ้างคุณมาติดตามคนนั้นเป็นอย่างนี้คนนี้เป็นอย่างนั้นคือคนที่เป็นผู้บริหารเนี่ยตาก็ต้องดูหูก็ต้องฟังสมองก็ต้องคิดนะครับแล้วถ้าหากว่ามีคนเขามาฟ้องหมายความว่าเราเองก็ค่อยๆดูห่างๆค่อยๆสืบอะไรจริงหรือไม่จริงถ้าหากมันเป็นจริงก็เรียกมาตักเตือนคนเรามันก็ผิดพลาดกันได้ก็ต้องตักเตือนบอกกล่าวก่อนนะครับด้วยความอดทนด้วยน้ำเสียงที่ดีไม่ใช่เรียกมาด่าพอมีใครมาพูดก็เรียกมาย้ำซะเละเลยไม่ใช่ก็ต้องดูแล้วก็บอกเขาว่าให้เปลี่ยนแปลงให้แก้ไขให้ปรับปรุงอะไรอย่างนี้เป็นต้นถ้าหากว่าสองสามครั้งมันไม่ดีขึ้นแน่นอนแล้วเกินการฆ่าโทษก็ต้องมีถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปเนี่ยเราคงต้องพักงานท่านหรือถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปเราคงต้องลดเงินเดือนท่านถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปเราคงต้องย้ายแผนกของท่านถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปก็ถึงขั้นต้องจำหน่ายออกก็ต้องมีขั้นมีตอนของมันจ้าครับตอนนี้พูดถึงว่าการเอาใจใส่หรือว่าการศึกษาอุปนิสัยคร่าวๆของลูกน้องอาจารย์จริงๆแล้วเนี่ยคุณน่าควรใส่ใจกับเรื่องแบบนี้ไหมว่าเอ๊ะคนนี้นิสัยเป็นแบบนี้นิสัยเอาแต่ใจนิสัยเอาแต่ได้นิสัยเอารัดเอาเปรียบอันนี้เนี่ยหัวหน้าที่ดีควรมีการมันเริ่มต้นอ่ะมันเริ่มต้นตั้งแต่ตอนรับสมัครเข้ามาแล้วจริงๆตอนรับเขาสมัครเข้ามาเนี่ยเขามีแบบฟอร์มให้กรอกใบสมัครแล้วเขามีสอบสัมภาษณ์
การสอบสัมภาษณ์เนี่ยพอจะรู้นิสัยของคนที่มาสัมภาษณ์เนี่ยในเบื้องต้นเช่นเวลาเราสอบสัมภาษณ์ไปคนนี้ตอบเอ๊ะอย่างนี้เดี๋ยวน่าจะอย่างนี้น่าจะอย่างนี้แสดงว่าคนเนี้ยเป็นคนที่ไม่มีความมั่นใจในตัวเองแต่อีกคนหนึ่งเวลาถามปุ๊บตอบปั๊บปุ๊บตอบปั๊บนะมีความมั่นใจแต่อีกคนหนึ่งถามปุ๊บตอบปั๊บเหมือนกันแต่ตอบแบบไม่ถูกสักข้อหนึ่งนี่ก็แสดงความว่าไอ้นี่ถามมาตอบได้หมดแต่ไม่มีข้อมูลก็พอรู้แหละคนนี้ข้อมูลน้อยแต่ว่ามีความมั่นใจเยอะข้อมูลน้อยก็ต้องดูแล้วคนที่มีความได้จะมีความมั่นใจแต่ไม่มีข้อมูลไม่มีประสิทธิภาพจะรับหรือไม่รับเห็นไหมถ้ามีคนสอบมาสอบ 4-5 คนเนี่ยมันก็มีตัวเลือกได้ตั้งแต่สอบสัมภาษณ์แล้วแล้วก็พอเรามีหน่วยงานเกือบทุกหน่วยงานเวลารับคนเข้ามาทำงานเนี่ยเขาก็ต้องบอกว่าทดลองงานอย่างน้อย3เดือนบางที่ทดลองงานครึ่งปีการทดลองงานเนี่ยมันไม่ผิดกฎหมายถ้าคุณไม่รับก็ไม่ผิดกฎหมายแต่ถ้าคุณรับมาบรรจุแล้วเนี่ยแล้วจะจำหน่ายออกเนี่ยอันนี้ต้องเยอะขั้นตอนเยอะหน่อยมันเยอะกระบวนการเยอะหน่อยจะคำนี้คำว่ารักลูกน้องอาจารย์รักลูกน้องปกป้องลูกน้องเนี่ยมันเป็นประโยชน์เดียวกับการเข้าข้างลูกน้องไหมอาจารย์ในสิ่งที่ถูกต้องอยู่บนพื้นฐานความถูกต้องในอัลกุรอานเวลาตะกุลลิลคออีนี้เนี่ยคอซีมาอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกในอัลกุรอานว่าอย่าได้เข้าข้างคนผิดเพราะนั้นถามว่าปกป้องในสิ่งที่ถูกอันนี้ไม่ใช่การเข้าข้างแต่คือการปกป้องชื่อมันก็บอกอยู่นะครับหรือลูกน้องทำอะไรผิดเราเป็นผู้บังคับบัญชาเราก็ต้องรับผิดชอบเพราะนี่คือลูกน้องเราใช้เขาไปทำงานนะครับเวลาเขาทำผิดเนี่ยเราเองเป็นเจ้านายเนี่ยเราก็ต้องรับผิดชอบแล้วก็เราก็มาเตือนก็มาสอนลูกน้องว่าครั้งเนี่ยมันคือการผิดพลาดนะอย่าให้ผิดพลาดอีกมันจะก่อให้เกิดความเสียหายครับจะครับล่ะเดี๋ยวก่อนที่จะคุยกันต่อไปนะฮะตอนนี้มีสายจากทางบ้านนะครับเรียนเชิญครับครับอัสสลามุอะลัยกุมอะลัยกุมสลามค่ะอาจารย์ครับเชิญครับท่านครับฟังอาจารย์แล้วมีความรู้สึกว่าตรรกะของอาจารย์นี่ชัดมากเลยนะมันอาจารย์พูดอะไรออกมานี่มันเข้ากฎธรรมชาติหมดเลยแล้วก็เป็นเพราะอารมณ์อาจารย์มีวุฒิภาวะทางอารมณ์สูงด้วยนะมันก็เลยรู้สึกว่าพอฟังแล้วมันสุขสงบเย็นนะฮะก็เลยมีความรู้สึกว่าทำยังไงทุกคนเนี่ยถึงจะสามารถเก็บอะไรต่ออะไรเนี่ยคือเรามองดูนี่เป็นประสบการณ์ในชีวิตที่อาจารย์สะสมมาทั้งนั้นเลยนะฮะแล้วก็มันสามารถนำไปสู่ไอ้ข้อเท็จจริงอย่างเช่นรู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งที่เราเคยได้ยินมาอาจารย์ก็พูดในลักษณะเนี่ยนะฮะแล้วก็มีตรรกะหลายๆอันที่เราฟังมามันจะอยู่ในที่อาจารย์พูดเนี่ยจะจับได้หมดเลยแล้วเราก็ดึงไปสู่อันนั้นอันนี้ที่เราเคยอ่านนะนี่อย่างอีกอันหนึ่งที่ถามว่าถ้าเรามีปัญหาของเราทางบ้านที่เราแก้ไม่ได้เนี่ยแล้วก็เราก็มีที่ทำงานด้วยซึ่งหน้าที่ของเราเนี่ยเราต้องให้บริการเนี่ยแต่เราก็ต้องเยียวยาตัวเองด้วยในบางทีเขาบอกว่าสองแขนอันทรงพลังมือขวาลูบหลังผู้ซึ่งแพ้พ่ายมือซ้ายซับน้ำตาให้ตัวเองอันนี้ก็เป็นตรรกะคือถ้าเรื่องของเราเนี่ยเรายังไม่เคลียร์เราจะไปช่วยคนอื่นไม่ได้ใช่ไหมจ๊ะครับเราต้องวินิจฉัยเรื่องของเราแล้วก็แก้เรื่องของเราไปพร้อมๆกันแต่ว่าเราจะหยุดว่าทำเราก่อนก็ไม่ได้มันต้องทำพร้อมกันเพราะอาชีพมันก็อาชีพอะไรเงี้ยครับฉันก็เห็นว่าคือถ้าเผื่อใครๆเนี่ยสามารถทำอย่างที่อาจารย์พูดมาทั้งหมดเนี่ยนั่งฟังแล้วรู้สึกมันสบายใจอาจารย์ถ้าเผื่อทุกคนเนี่ยสามารถจะเก็บประสบการณ์ในชีวิตแล้วก็มาทำคืออาจารย์ทำอย่างนี้มันก็เหมือนเป็นงานบริการอันหนึ่งนะคือบริการด้านศาสนาแล้วก็ในช่องไวท์เนี่ยคือลักษณะการให้ข้อมูลทางด้านนี้จะเหมือนกับไม่เหมือนกับที่อื่นมันจะเป็นงานบริการไม่ใช่สอนอย่างเดียวอย่างเช่นลักษณะแต่ละรายการเนี่ยมันเป็นบริการนะอาจารย์เปิดสายสดให้เข้ามาครับเดี๋ยวตอบให้นะครับมีความรู้สึกว่านี้ทีนี้ถามตัวเองในปัญหาที่ตัวเองประสบอาจารย์อย่างเช่นคือได้ยินมีคนโทรเข้ามาว่าเราต้องความรัฐธรรมนูญนะเพราะว่าตอนนี้เขาพูดถึงอิสลามเนี่ยพูดไม่ครบอะไรเงี้ยมันเกิดความรู้สึกสมเพชนะอาจารย์เพราะว่าวิสัยทัศน์เขาแคบมากคือเราไม่อยากดูถูกคนนะฮะแต่ว่าพอเขาพูดอย่างนี้แล้วเขามาชักชวนเราเนี่ยคือเราก็ค่อนข้างเฟิร์มเราพยายามจะเก็บข้อมูลแล้วเราก็ไม่ได้เก็บจากไอ้ที่แคบๆเราดูทีวีไม่ใช่ต้องเปิดไว้ช่องเดียวคือเราจะเก็บหมดแต่เพราะฉะนั้นเราจะมองอะไรไปออกเพราะนั้นพอเราเห็นยังนึกในใจเหมือนกันว่างั้นเธอย้ายไปอยู่แอฟริกาเดี๋ยวตอบให้นะครับเดี๋ยวตอบให้นะอาจารย์ก็เลยอยากถามอาจารย์ว่า
ราจะทำยังไงดีกับคนพวกนี้ที่ชอบชักชวนไปครับ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 ก็คนเราก็ต้องจะเข้าใจบริบทของคนนะครับว่าเขาอาจจะมีความรู้เท่านี้เขาอาจจะฟังเท่านี้ก็อย่าไปโกรธเขาเพราะว่าคนบนโลกใบนี้เนี่ยมันไม่มีใครที่เท่ากันหรอกเราอยู่ในไวท์แชนเนลเนี่ยคนที่มีความรู้มากเราก็ต้องฟังเขามากครับคนที่มีความรู้น้อยเราก็ต้องตักเตือนกันแล้วคนที่มีความรู้น้อยก็พยายามศึกษาจากคนที่มีความรู้มากแต่นี่ถ้าหากว่ามีคนหนึ่งมาพูดเกี่ยวกับเรื่องรัฐธรรมนูญสมมุติแล้วก็เขาอาจจะรู้แค่นั้นเขาก็พูดแค่นั้นเราเองเนี่ยต้องใช้คำว่าสงสารดีกว่าสงสารเขาหรือเราเองก็พยายามที่จะต้องชี้แจงกับเขาอย่างนี้เป็นต้นและในทุกๆเรื่องนะครับบางทีเรื่องบางเรื่องเนี่ยเราเองเนี่ยคิดว่าเราเนี่ยถูกแต่ในมุมมองของคนอีกคนหนึ่งเขาอาจจะมองว่าเขาอาจจะมองต่างจากเราการมองต่างจากเราเนี่ยมองไม่เหมือนเราเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราต้องแตกแยกกันเราต้องแตกแยกคนที่มองต่างจากท่านนบีเนี่ยมากมายเหลือเกิน คนที่ยังไม่เข้าใจอิสลามเหมือนกับเรายังไม่เข้าใจอะไรสักอย่างหนึ่งเราก็จะมองในจุดนั้นว่ามันไม่ถูกต้อง คนที่เป็นคนต่างศาสนิกก็ดีเขายังไม่เข้าใจว่าอิสลามมันคือสีขาว เขาก็เลยมองว่าอิสลามเป็นเทาแต่วันหนึ่งถ้าเขาศึกษาไปเยอะๆศึกษาไปมากๆเขาก็จะมองดูว่าอิสลามเนี่ยมันสีขาวจริงๆก็ต้องใช้เวลากรุงโรมเนี่ยไม่ได้สร้างวันเดียวแล้วเสร็จต้องใช้เวลาดังนั้นการที่เราจะสอนอะไรใครสักคนหนึ่งเนี่ยต้องใช้ความอดทนที่ผมบอกแล้วต้องเข้าใจในบริบทของเขาว่าเขาเนี่ยได้แค่นี้แหละบางทีมีคำถามมาอย่างเมื่อคืนวานเนี่ยมีคำถามมาอาจารย์ช่วยอธิบายที่ว่าจริยวัตรของท่านนบีเนี่ยเป็นอย่างไรอย่างเงี้ยเมื่อคืนแสดงว่าเขาก็อยากจะรู้แต่บางทีเราดูแล้วใช้คำพูดที่ว่าโอ้โหนี่มันกว้างมากจะได้ว่าท่านนบีเป็นอย่างไรแต่เขาอาจจะถามว่าตอนเช้านบีตื่นนอนมานบีทำอะไรสายๆนบีทำอะไรตอนก่อนนอนหลังตื่นนอนก่อนทานอาหารหลังทานอาหารอยู่กับภรรยานบีทำยังไงจริงๆเขาอาจจะเจตนาอย่างนั้นแหละแต่เขาได้แค่นั้นไงคำพูดเขาได้แค่นั้นเราก็ต้องพยายามอธิบายต้องอดทนครับทำงานทุกอย่างต้องอดทนเลี้ยงลูกยังต้องอดทนเลยอยู่กับสามียังต้องอดทนเลยอยู่กับภรรยาเรายังต้องอดทนเลยกับภรรยาของเราเพราะภรรยาของเราก็ไม่ได้เพอร์เฟกต์ทุกเรื่องไม่ได้สมบูรณ์ทุกเรื่องสามีเราก็ไม่ได้สมบูรณ์ทุกเรื่องมันก็ต้องค่อยๆแล้วก็ต้องการบอกเช่นเราสามีเราสามีเราเนี่ยชอบเคี้ยวข้าวดังสมมุติชอบเคี้ยวข้าวดังจับเราต่อหน้าคนเยอะๆเราจะบอกเธอเคี้ยวเบาๆหน่อยได้ไหมได้ไหมไม่ได้ไม่ได้แล้วเวลาเรากลับไปบ้านแล้วเราจะพูดกับสามีว่าเธอในเวลาออกไปข้างนอกอย่าเคี้ยวข้าวดังหรือขณะทานข้าวเนี่ยพูดแล้วก็ข้าวมันก็เด็นออกไปเนี่ยขนาดกลับมาบ้านแล้วจะพูดเนี่ยก็ต้องดูเวลาเลยนี่ขนาดอยู่ในบ้านนะต้องดูเวลาไม่ใช่อยู่ๆนึกจะพูดตอนไหนก็พูดได้สามีกำลังจะนอนปลุกมันเธอตื่นขึ้นมาฟังก่อนฉันจะพูดว่าเธอไปทันเมื่อวันนี้ไปกินงานบ้านงานแต่งงานบ้านนี่มะสมมติทำไมเธอคุยไปด้วยข้าวกระเด็นออกจากปากแล้วก็เคี้ยวข้าวดังสามีกำลังจะนอนอันนี้ก็ไม่ใช่เวลาครับครับอาจารย์กำลังจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการรับรู้ของคนแตกต่างกันนะฮะแล้วก็คำว่าวุฒิภาวะกับคุณวุฒิวัยวุฒิอะไรในต่างๆก็มีส่วนประกอบเหมือนกันใช่ไหมครับในการที่จะทำให้เขาได้รับรู้แต่ละเรื่องราวมากน้อยขนาดไหนหรือบางทีคนที่เขาเชื่อถืออาจจะนำมาบอกกับเขาแล้วทำให้เขาเชื่อไปในทางนั้นอย่างเดียวตลอดอันนี้ก็ต้องใช้เวลาในการต้องใช้เวลาเราไม่ต้องดูใครเอาเรื่องง่ายๆที่ท่านพี่น้องเห็นเป็นประจำได้ยินเป็นประจำคนคนหนึ่งมาปัสสาวะในมัสยิดซอฮาบะห์นี่จะรุมมาทำร้ายอ่ะแต่ท่านนบีกลับบอกว่าปล่อยให้เขาปัสสาวะให้เสร็จอย่าไปทำร้ายเขาทำไมอ่ะก็นบีรู้ว่าคนคนนี้มันได้แค่นี้ไงเขายังไม่รู้เพราะเขาอยู่ในกลางทะเลทรายเขาอยู่บ้านนอกชนบทเขานึกจะปัสสาวะที่ไหนก็ตาเห็นเป็นทรายเขาก็ปัสสาวะแต่ท่านนบีก็รู้ว่าอ๋อเขาอย่างการศึกษาเขาแค่นี้ความรู้เขามีอยู่แค่นี้นบีบอกปล่อยให้เขาปัสสาวะเสร็จเพราะถ้าไปรุมทำร้ายตอนนั้นแทนที่จะเปื้อนปัสสาวะจะเปื้อนแค่นี้นะ
ก็กระเด็นไปทั่วแล้วจากการที่ท่านนบีปล่อยไปเนี่ยแล้วเสร็จหลังจากปัสสาวะเสร็จนบีก็สอนให้เอาซอฮาบะห์เอาน้ำมาเอาน้ำมาแล้วมาราดบนปัสสาวะที่มันซึมลงข้างล่างได้เนี่ยทำความสะอาดอย่างไรเป็นการสอนไปในตัวถ้าปัสสาวะตรงนี้แล้วมันซึมมันไอปัสสาวะเนี่ยมันสามารถซึมลงไปในดินได้เนี่ยหรือซึมไปในทรายได้วิธีทำความสะอาดก็คือเอาน้ำมาราดลงไปมันก็จะซึมลงไปข้างล่างแต่ถ้าเป็นอุจจาระจะเอาน้ำมาราดลงไปได้ไหมก็ไม่ได้มันต้องตักออกอย่างนี้เป็นต้นนบีอดทนแล้วก็นบีก็ดูบริบทของใครดูบริบทของคนคนเนี้ยว่าเขาไม่ได้เจตนานะคือเขาได้แค่นี้ครับเอาละครับเอาละท่านผู้ชมครับ027354939นะครับมีเวลาประมาณเกือบ10นาทีตรงนี้ที่เราจะพูดคุยกันนะครับตอนนี้เปิดโอกาสให้ท่านผู้ชมได้โทรศัพท์เข้ามาร่วมพูดคุยกันแสดงความคิดความเห็นกันหรือใครที่อยู่ในสถานะของผู้บังคับบัญชานะท่านมีวิธีการยังไงในการที่จะตัดสินลูกน้องมีการพิจารณายังไงในการที่จะดูแลลูกน้องแล้วก็ให้คุณได้โทษกับลูกน้องเนี่ยอยู่บนพื้นฐานอะไรยังไงสำหรับคือย้อนเรื่องของที่รัฐธรรมนูญที่จะมีการลงประชามติเรื่องรัฐธรรมนูญ7 สิงหานี้ครับคือธรรมนูญรัฐธรรมนูญที่ร่างกันมาไม่ว่าจะยุคใดสมัยใดก็แล้วแต่นะจะให้ขาวบริสุทธิ์ถูกใจคนทั้งหมดทั้งประเทศเป็นไปไม่ได้ประการที่สองก็คือรัฐธรรมนูญเนี้ยนะครับแล้วก็รัฐธรรมนูญที่ผ่านมารวมทั้งรัฐธรรมนูญเนี้ยถามว่ามันมีดีไหมในมุมดีเนี่ยก็มีเช่นปราบปรามคอร์รัปชันปราบปรามการทุจริตนะครับเราก็เห็นด้วยกับการปราบปรามคอร์รัปชันกับการปราบปรามทุจริตแต่มีอีกบางข้อที่เราไม่เห็นด้วยมีไหมมีแต่ถามว่ามันแก้ไขได้ไหมแก้ไขได้แก้ไขได้แต่ว่าการจะแก้ไขทีเดียวให้มันจบเลยเป็นไม่ได้หรอกและคนที่ออกมาดิ้นเกี่ยวกับเรื่องของคอร์รัปชันกับเรื่องของการทุจริตเนี่ยถ้าเขาดูไม่คุณอาชินบอกไปดิ้นไหมไม่ดิ้นครับไม่ดิ้นนะเรื่องคอร์รัปชันเรื่องการทุจริตอะไอ้ที่ออกมาดิ้นกันกับนักการเมืองทั้งนั้นนะเพราะมันไปบีบตัวเองไปบีบตัวเองอันเนี้ยอันไหนดีเราก็ลงว่าดีอันไหนไม่ดีเราจะไปบอกว่าดีได้ยังไงอะอันไหนไม่ดีก็ต้องบอกว่าไม่ดีครับนะครับแต่ว่ามองดูส่วนดีกับส่วนไม่ดีอันไหนมันมากกว่าอันเนี้ยอีกเรื่องนึงครับเอาละครับสายต่อไปเรียนเชิญนะครับครับอัสสลามุอะลัยกุมอะลัยกุมสลามครับผมอาจารย์ว่าคุณจากอันนี้ยังมาอัสสลามุอะลัยกุมยังเราจะว่ายังไงอ่ะจะรับเขาพูดยังไงอ่ะครับเดี๋ยวตอบให้นะครับครับผมครับอัสสลามุอะลัยกุมกุมสลามครับครับคนต่างศาสนิกอาจารย์มาให้สลามกับเราเนี่ยเราจะทำไงฮะเราก็ตอบว่าอะลัยกุมนะครับแค่นั้นครับเขาบอกว่าขอความสันติจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบกับท่านเราก็บอกอะไรกู้มาให้ท่านได้ด้วยครับตอนเป็นให้ดุอาขอดุอาให้ซึ่งกันและกันไม่เป็นไรนะครับเขาขอดุอาให้เราเขาขอเนี่ยเราก็ขอดุอาให้เขาไม่มีปัญหาขอดุอาให้อัลเลาะห์ให้เขาก็มีความสุขขออัลเลาะห์ให้ดุอาให้เขาได้มีความเจริญก้าวหน้าขอดุอาให้เขามีความแข็งแรงและขอดุอาให้เขาได้เข้าใจอิสลามแล้วก็กลับมาสนใจอิสลามอย่างนี้ก็ได้หมดนะครับครับเอาละครับเชิญนะฮะท่านผู้ชมครับ027354939นะครับอาจารย์ครับเรามาคุยกันในมุมของผู้บังคับบัญชาหรือว่าหัวหน้าเนี่ยอาจารย์แล้วหัวหน้าประเภทที่ละเดี๋ยวเราผมค่อยถามแล้วกันนะครับตอนนี้มีสายจากทางบ้านนะครับเชิญครับหัวหน้าประเภทที่อัสสลามุอะลัยกุมอัสสลามุอะลัยกุมท่านปิดเสียงทีวีก่อนนะครับอัสสลามุอะลัยกุมโอเคครับเชิญครับจะถามว่าอาลีดอเอฟนี่ตกลงทำดีหรือไม่ดีครับอาลีดอเอฟนี่ครับดอเอฟแปลว่าอ่อนอ่อนซึ่งหลักฐานอาลีดอเอฟครับดอเอฟแปลว่าอ่อนอันนี้ของที่อ่อนเนี่ยมันก็เอามาเป็นการปฏิบัติในเรื่องของศาสนาไม่ได้ยกครับครับยกเว้นในเรื่องของบางเรื่องเช่นเรื่องของฟอดอไอรุนอามานซึ่งฮะดิษดอเอฟนั้นนะอาลีเดี๋ยวผมตอบให้ทางโทรศัพท์แล้วกันครับครับเดี๋ยวรอฟังนะครับครับผมเชิญครับอาจารย์ฮะดิษดออิฟแปลว่าอ่อนฮะฮะดิษดออิฟคือเป็นฮะดิษที่อ่อนเอามานำมาปฏิบัติไม่ได้ยกเว้นในบางกรณีซึ่งฮะดิษดออิฟเนี่ยมันไม่ไปขัดฮะดิษดออิฟเนี่ยมันไม่ไปขัดกับฮะดิษซอฮีฮ์เกี่ยวกับเรื่องของฟอดออิรุลอามานการส่งเสริมให้ทำคุณงามความดีเช่นสมมุติว่าฮะดิษบทหนึ่งบอกว่าให้อ่านกุรอานมากๆนะหะดีษดออิฟสมมุติหะดีษดออิฟให้อ่านกุรอานมากๆเพราะการอ่านกุรอานนั้น
่านแต่ละครั้งจะได้ผลบุญเท่ากับ3ภูเขาอูฮุดสมมุติเนี่ยมันดออีฟมันไม่มีหรอกอ่านผลบุญอ่านแต่ละครั้งแต่ละครั้งเนี่ยมันจะได้เท่ากับ10ภูเขาอูฮุดไม่มีหรอกแต่มันไปตรงกับฮะดีษซอฮีหะที่บอกว่าอะไรการอ่านกุรอาน1ตัวอักษรจะได้10ความดีก็แสดงว่ามันส่งเสริมให้อ่านอันนี้ก็พอเอามาอ่านได้แต่ว่าจะไปยึดว่าถ้าอ่านหะดีษบทถ้าไปเจอหะดีษบทนี้แล้วก็อ่านกุรอานอันหนึ่งตัวอักษรเท่าความดีเท่ากับ10ภูเขาคุณเราไปยึดอย่างเงี้ยไม่ได้ยึดอย่างเงี้ยไม่ได้ครับนะครับเพราะฉะนั้นหะดีษดออิฟเอามาเป็นหลักฐานในการปฏิบัติไม่ได้เพราะดออิฟแปลว่าอ่อนอยู่แล้วเวลาเขาจะรู้หะดีษเนี่ยเป็นหะดีษดออิฟเขามีขั้นตอนมากมายอันหนึ่งมาจากสายรายงานเชื่อถือไม่ได้อันหนึ่งมาจากสายรายงานขาดตอนอะไรทำนองนี้ก็ทำตามหะดีษซอฮีหะดีษหรืออันหนึ่งมาจากว่าไปขัดกับอัลกุรอานหะดีษมันจะเป็นหะดีษซอฮีหะไม่ได้ถ้ามันไปขัดกับอัลกุรอานเพราะนบีถูกส่งมาเพื่ออธิบายอัลกุรอานครับผมนะครับสายต่อไปเรียนเชิญนะครับอัสสลามุอะลัยกุมอะลัยกุมสลามครับผมเชิญครับครับผมกุมสลามท่านปิดเสียงทีวีนะครับคุยกับผมทางโทรศัพท์นะครับครับเชิญครับคือว่าที่3ข้อที่1เนี่ยคำว่าอัลมุซอลลาเนี่ยหมายความว่าไงครับครับครับแล้วก็ข้อต่อไปครับข้อเดียวใช่ไหมครับโอเคครับเดี๋ยวรอฟังจากทางข้อที่2ใส่เสื้อกล้ามเสื้อใส่เสื้อกล้ามละหมาดจะได้หรือเปล่าเสื้อกล้ามอ่านคู่เนี่ยครับครับสองตอบให้นะครับสองข้อนะครับแล้วข้อที่3ฮะข้อที่3ที่ว่าเราโกนผมไฟเด็กครับยังไงครับอ่านต้นที่5เสร็จแล้วต้นที่5ก็ต้นที่5อะไรล่ะฮะกัมมามินใช่มั้ยล่ะต้นที่5คือต้นอะไรอ่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวผมอธิบายว่าอากีกอตามซุนนะห์นบีทำอย่างไรดีกว่านะเดี๋ยวอธิบายให้รอฟังนะครับสลามอะลัยกุมผมต้องรีบตัดนิดนึงเพราะว่าเหลือเวลาไม่เยอะเดี๋ยวจะตอบคำถามไม่ครบนะครับข้อแรกท่านถามว่ามุซอลลาเนี่ยหมายความมุซอลลาก็คือสถานที่ที่จัดไว้เป็นที่ละหมาดซึ่งไม่ใช่มัสยิดนะครับเช่นถ้าเราไปละหมาดที่มุซอลลาเราก็ไม่ต้องละหมาดตะฮียะตุลมัสยิดเพราะมันไม่ใช่มัสยิดนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับมุซอลลาก็ไม่มีการละหมาดวันศุกร์ที่นั่นเพราะไม่ใช่มัสยิดละหมาดฟัรดู5เวลาได้เช่นบ้านเราอยู่ไกลจากมัสยิดมากเลยนะครับวันศุกร์เราก็ไปละหมาดที่มัสยิดใหญ่แต่ว่ามุซอลลาเนี่ยเราก็ใช้การละหมาดในละแวกบ้านใกล้ๆเพราะการเดินทางไปมัสยิดมันไกลนะครับเราก็ละหมาดที่มุซอลลารวมตัวกันละหมาดหรือในวันอีดิลฟิตรีหรืออีดิลอัซฮาเราก็จัดละหมาดที่มุซอลลามุซอลลาก็คือสถานที่ที่ถูกจัดเตรียมไว้เพื่อเป็นการละหมาดอีดเล็กกับอีดใหญ่นะอีดิลฟิตรีกับอีดิลอัซฮาซึ่งพอเราเข้าไปตรงนั้นเราก็ไม่ต้องละหมาดตะฮียะตุลมัสยิดนะครับเพราะมันไม่ใช่มัสยิดมุซอลลาแปลว่าสถานที่ที่จัดไว้ทำการละหมาดนะครับครับผมเอาล่ะต่อจะตอบคำถามต่อไปนะขอรับสายนี้เป็นสายสุดท้ายนะครับเรียนเชิญครับครับอัสสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมสลามครับผมเชิญครับอยากจะถามปัญหาว่าคุณบาทนี่มันเจ็ดส่วนใช่ไหมครับครับท่านปิดเสียงทีวีก่อนนะครับครับผมครับผมครับกุรบาทเจ็ดส่วนแล้วยังไงครับเจ็ดส่วนแล้วพอดีผมจะทำอ่ะปีนี้ผมจะเอาสักส่วนเนี่ยลูกจะมาร่วมกับผมได้ไหมครับครับเดี๋ยวตอบให้นะครับครับครับสลามอะลัยกุมครับเวลาครับถ้าข้อที่ต่อมานะท่านถามว่าใส่เสื้อกล้ามละหมาดเนี่ยได้ไหมครับผู้ชายเนี่ยถามว่าละหมาดซ้อหรือไม่ซ้อละหมาดใช้ได้หรือใช้ไม่ได้มีสองกรณีครับคือละหมาดถ้าผู้ชายเนี่ยได้ปิดเอาร้อแล้วเอาร้อคืออวัยวะที่เพศชายต้องพึงสงวนต้องปิดเอาไว้ตั้งแต่สะดือถึงหัวเข่าอันนี้ละหมาดต้องปิดตั้งแต่สะดือถึงหัวเข่าอันนี้ถามว่าแล้วคนคนหนึ่งละหมาดปิดละใส่ดีถึงว่าข่าวใส่ผ้าสโรงยาวละแล้วใส่เสื้อกล้ามเขาบอกตาหารคู่เน้นถามว่าละหมาดใช้ได้หรือเปล่าคำตอบก็คือละหมาดนะใช้ได้แต่ถามว่าดีไหมไม่ดีสมควรไหมไม่สมควรครับเราจะเข้าเฝ้าอัลลอฮ์เนี่ยก็แต่งตัวให้มันดีแต่งตัวให้มีระเบียบแต่งตัวมันสะอาดสะอ้าน
แค่เราจะไปเจอผู้ใหญ่บ้านเจอกำนันเจอนายกอบต. อบจ.เราเองยังโอ้โหตัดชุดใหม่เลยนะตัดชุดใหม่เลยแต่งตัวอย่างดีแต่นี่มันอัลลอฮ์เนี่ยสูงกว่าคนพวกนี้ไม่ต้องมาเทียบนะครับเราก็สมควรอินนัลลอฮะจะมีลุนอยู่ให้บุลจามานอัลลอฮ์สวยงามอัลลอฮ์ทรงรับการงานที่มันสวยงามแต่งตัวอย่างนี้มันสวยงามไหมล่ะครับแค่ไม่ต้องไปนู่นนะครับเดินออกไปซื้อก๋วยเตี๋ยวปากซอยเรายังไม่ไปเลยเสื้อกล้ามนะครับอันนี้จะไปนู่นยังอัลลอฮ์นู่นนะครับแต่งตัวให้ดีถามว่าแต่ตามแยกไปสองส่วนละหมาดซ้อมไหมใช้ได้ไหมละหมาดใช้ได้แต่ดีไหมไม่ดีสมควรไหมไม่สมควรครับอะละโกนผมไฟเด็กอาจารย์ทำอากิกอเด็กเขาบอกต้นที่5ผมไม่เข้าใจว่าต้นที่5คืออะไรคือทำอากิกอเด็กเนี่ยคือโกนผมไฟเนี่ยก็คือทำในวันที่เด็กเกิดครบวันที่7นับตั้งแต่วันเด็กเกิดจนครบวันที่7พอถึงวันที่7แล้วก็ทำไรเชือดถ้าเป็นผู้หญิงก็เชือดแพะหรือแกะ1ตัวถ้ามีความสามารถถ้าเป็นผู้ชายก็เชือดแพะหรือแกะ2ตัวถ้ามีความสามารถหลังจากนั้นมาเมื่อเชื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็อะไรตอนนี้เปิดปากเด็กโดยเอาอินทรัมไปป้ายที่เพดานเด็กป้ายที่ปากของเพดานของปากเนี่ยนะครับแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้มีการโกนผมโกนผมเด็กนะครับแล้วก็มีการขอดุอาตั้งชื่อแล้วก็ขอดุอาแค่นั้นแหละครับอันต้นที่7อันต้นไหนอ่ะเห็นบางทีไปเนี่ยก็มีการอ่านอัลกุรอานก่อนมีเขามีการอ่านกุรอานก่อนอ่านฟาติฮะอ่านกุนวัลล็อกอ่านกุรอฟลากุรอบินัสอ่านกุนยาอะไรพวกเนี้ยอันนั้นน่ะไม่ต้องอ่านอ่านดุอาอย่างเดียวอัลลอฮุมมะฟักกิฮุฟิดดีนค่ะแต่อัลลอฮ์ขอพระองค์ได้ทรงโปรดให้เด็กคนนี้เนี่ยเข้าใจศาสนาได้เถิดใครขอตัวอิหม่ามก็ขอได้พ่อแม่ก็ขอปู่ย่าตายายช่วยกันขอให้เด็กคนเนี้ยเวลาเค้าโตมาเนี่ยขอให้เขามีความเข้าใจในศาสนาครับส่วนเราจะไปเพิ่มว่าขอให้เขามีมารยาทดีขอให้เขามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงอันนั้นไม่ใช่ปัญหาเพราะเป็นการขอดุอาขอได้ครับสุดท้ายครับอาจารย์ครับกุรบานเนี่ยเขาบอกว่าวัวตัวนึงมี7ส่วนตอนนี้เขาจะทำส่วนเดียวแล้วร่วมกันในครอบครัวลูกได้ครับลูกๆได้ผลบุญหมดคนที่มีส่วนร่วมได้หมดเลยหรือพ่อบ้านทำคนเดียวพ่อทำคนเดียวนะครับผลบุญได้กับคนทั้งบ้านคนในบ้านทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าการที่เราไปทำส่วนหนึ่งอ่ะก็เท่ากับเราเจียดส่วนแบ่งที่เราจะต้องให้ลูกอย่างผมจะทำส่วนหนึ่งเนี่ยลูกเคยได้วันละ50บาทไปโรงเรียนก็เหลือ40จะได้เอามาส่วนนี้ภรรยาตรงนั้นก็ลดมาเพื่อที่จะมาเป็นส่วนของกุรบานเพราะฉะนั้นภรรยาได้ทั้งครอบครัวแล้วถ้าพ่อบ้านทำแล้วถ้าอย่างนี้ล่ะอาจารย์สมมติว่าวัวส่วนหนึ่งมา 4,500 อาจารย์ออก 1,000 คนนู้นออก 1,000 คนนี้ออก 1,000 ถือว่าทำร่วมกันอย่างนี้อาจารย์ได้ครับได้หมดแล้วครับอัลลอฮ์จัดสรรผลบุญให้เองไม่ต้องกลัวว่าใครจะได้ม้อยได้มากใครอะไรอัลลอฮ์ให้หมดละผลบุญได้ทั้งหมดเลยนะครับทำได้ครับก็วันนี้สำหรับสลามยามเช้าเวลาหมดแล้วครับอาจารย์จะเพิ่มเติมจะฝากอะไรช่วงท้ายเชิญอาจารย์ก็ฝากขอบคุณกับขอบคุณมากๆเลยนะครับอัลลอฮ์ตอบแทนทุกท่านเลยที่ไปร่วมสนับสนุนในกิจกรรมของ Y Channel ที่ MCC Hall The Mall บางกะปิจนทำให้เราได้รับความสำเร็จในระดับหนึ่งนะครับแล้วอินชาอัลเลาะห์ในช่วงของ9:40 นมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับรายการสร้างบ้านด้วยอิสลามผมและคุณฮาชิมก็จะกลับมาพบกับท่านพี่น้องวันนี้คงต้องจากลากันด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์وهو الحي فليس يفضح عبده عند التجاهر منه بالعصيان لكنه يلقي عليه ستره فهو الستير وصاحب الغفران